สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมนิยามค่ะความจริงแท้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะทุกสุขเป็นเรื่องที่เราหนีไม่พ้นถ้าทำใจไม่ได้ถ้าไม่เตรียมรับมันไว้ความทุกข์ก็คงจะมาเยือนอย่างมากเกินกว่าที่มันจำเป็นอย่างแน่นอนค่ะวันนี้รายการธรรมนิยามของเรานะคะมีแขกพิเศษค่ะอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินแล้วล่ะนะคะอาจารย์ที่มีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลานั่งบนรถเข็นท่านพิการตั้งแต่เมื่อ35ปีที่แล้วแต่สามารถที่จะมีความเข้าใจในทุกสุขของชีวิตศึกษาพระธรรมปฏิบัติธรรมตามแนวของหลวงพ่อเทียนนะคะจนสามารถที่จะบอกว่าตนเองนั่นคืออุปกรณ์สอนธรรมได้กว่าที่อาจารย์จะศึกษาและผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้ที่อาจารย์ก็สอนธรรมมาเป็นที่พึ่งของคนหลายๆคนนะคะเราสงสัยว่าแต่ละช่วงแต่ละขั้นตอนนั้นอาจารย์ผ่านมาได้ยังไงนะคะวันนี้อาจารย์เป็นแขกของเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์วันนี้สุขภาพเป็นยังไงคะอ๋อก็พอจะทนได้พอใช้งานได้แต่ว่ารอยยิ้มอาจารย์นะคะอย่าหาว่าพูดเกินไปนะคะอาจารย์คะรอยยิ้มอาจารย์ผิวแล้วก็ริ้วรอยแห่งความเครียดเนี่ยไม่มีค่ะอาจารย์อันนี้คือเป็นเรื่องทางใจใช่ไหมคะโอ้ผมยกให้พระธรรมยกให้พระธรรมพระธรรมรักษาใจให้มีความสดใสเบิกบานค่ะต้องอาศัยธรรมะค่ะช่วยรักษาใจเรื่องร่างกายนี่จะดูมันสดใสไม่ได้หรอกมันก็เหี่ยวแห้งไปตามกาลตามกาลแต่จิตใจเราสามารถที่จะหยุดที่จะไหลไปกับร่างกายได้ค่ะทวนประวัติอาจารย์นิดหนึ่งนะคะอาจารย์ประสบอุบัติเหตุจากการตอนนั้นเป็นครูสอนอยู่ที่วิทยาลัยพละศึกษาสาธิตการดิ่งลงน้ำกระโดดน้ำลงน้ำศีรษะก็เลยไปกระแทกพื้นกระดูกคอข้อที่5ของอาจารย์หักเลยเหรออาจารย์หักนะหักเลยมันหักเหตุการณ์ขึ้นเมื่อปี2522 2ปีหลังจากที่รับราชการเองข้าราชการหนุ่มที่ตั้งใจจะเป็นครูพละก็เลยเกิดร่างกายพิการขึ้นมา35ปีที่อาจารย์พิการแต่ถ้าตามประวัติคืออาจารย์นอนอยู่บ้านอืมใช่ครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถึง16ปีเหรอคะอาจารย์16ปีนอนอยู่ที่บ้านที่คือการไปเนี่ยคือเราไม่อยู่ที่บ้านทั้ง16ปีค่ะตอนนั้นผมไม่มีบ้านอยู่ไม่มีบ้านไม่มีบ้านคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ในเรือไงเป็นเขาเรียกคนอาชีพชาวเรือคนเรือที่นครสวรรค์เรือที่วิ่งอยู่ในลำน้ำเจ้าพระยาค่ะจากนครสวรรค์ถึงกรุงเทพนี่แหละ อยู่ในเรือเอาบ้านเนี่ยบ้านเป็นเรือเป็นเรือซะเอาเรือเป็นบ้านค่ะอยู่ในเรือตลอดทั้งครอบครัวพอจบการศึกษามานี่เราก็อาศัยอยู่ในวิทยาลัยค่ะเป็นอาจารย์สอนก็มีบ้านพักบ้านพักข้าราชการครูการก็ยังมีบ้านอยู่เดียวค่ะเนี่ยพี่ตั้งใจว่าจะไว้สร้างบ้านต่อไปข้างหน้าในอนาคตเนี่ยพอดีมาประสบอุบัติเหตุพิการซะก่อนก็ต้องเข้าโรงพยาบาล4เดือนค่ะออกจากโรงพยาบาลก็ต้องมาอาศัยพักอยู่ที่ในวิทยาลัยต่อโอ้ซึ่งไม่ใช่บ้านเราใช่ค่ะนี่มันก็อยู่ได้ไม่นานหรอกค่ะเพราะสถานภาพของเรากับเมื่อตอนนั้นนี่มันต่างกันค่ะตอนนั้นอยู่แบบเป็นอาจารย์สอนเป็นคนปกติตอนนี้ไปทีมกลายเป็นคนพิการมันก็เลยเปรียบเทียบเป็นภาพที่เปรียบเทียบที่มันทนรู้ไม่ได้เป็นสภาพที่บีบคั้นจิตใจมากอาจารย์ตอนนั้นความหดหู่ที่สุดของอาจารย์อยู่ในช่วงนั้นหรือเปล่าคะก่อนนั้นนะก่อนนั้นคือตอนที่รู้ว่าเราจะต้องใช้ชีวิตพิการจนตลอดชีวิตค่ะหลังจากที่เราทำกายภาพบำบัดในช่วงหนึ่งทำกายภาพบำบัดทีนี้พอถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณหมอกายภาพก็ไปสั่งรถเข็นมาให้เราค่ะไปรถเข็นเราก็นึกภาพเลยโอ้โหนี่คือวิถีชีวิตเราเนี่ยต้องอยู่บนรถเข็นตลอดชีวิตหรือโอ้มันก็นึกภาพคนอยู่บนรถเข็นเนี่ยมันหมดสภาพจริงๆตอนนั้นหดหูจิตตกจนกระทั่งไม่รู้ว่าเรานี่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้หรือเปล่า ไม่รู้จักตัวเองเลยตอนนั้นเหงาแล้วก็เศร้าหมองที่สุดเลยคือช่วงที่รู้ว่าอันนี้คือสภาพที่เราจะต้องเป็นต้องรับไปตนตลอดชีวิตค่ะคุณพ่อคุณแม่ให้กำลังใจไหมคะโอ้คุณแม่ก็ร้องให้กำลังใจแม่ก็ร้องไห้แม่ก็ยังทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้เห็นสภาพตัวเองหลบหน้าแต่คุณพ่อให้กำลังใจพ่อเข้มแข็งฟังดูเหมือนกับคุณพ่อเข้มแข็งมากนั่นแหละเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกเพราะเป็นคนเข้มแข็งอดทนแล้วก็มีวิธีคิดที่ไม่จมอยู่กับปัญหาพ่อจะพูดตรงๆเลยบอกว่าตามที่หมอบอกแล้วบอกว่าไปรักษาที่ไหนก็ไม่หาย
เราต้องใช้ชีวิตในสภาพเช่นนี้พ่อจะพูดตรงๆเพื่อให้เราได้ยอมรับแล้วก็ทำใจกับสภาพแต่แม่ใจกำลังใจไม่เป็นไรปาฏิหาริย์มันย่อมมีในโลกนี้ต้องสองอย่างนี่ให้กำลังใจต่างกันพ่อให้กำลังใจเลยคือบอกความจริงค่ะคุณแม่กำลังใจโดยการปลอบใจใครครับที่เป็นคนเริ่มต้นอ่านหนังสือธรรมะมาให้อาจารย์ได้นี่แหละคุณพ่อนี่แหละคุณพ่อเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เลยนะเพราะรู้ว่าเราป่วยพิการจนไม่มีที่พึ่งเนี่ยค่ะเขาก็คุณพ่อนี่เคยเป็นเด็กวัดมาก่อนเห็นว่าธรรมะเนี่ยอาจจะช่วยผมได้ค่ะคุณพ่อก็จะไปที่วัดไปหาหนังสือธรรมะไปศึกษาธรรมะเอาตัวเข้าไปคุกคลีกับธรรมะแล้วก็เอามาให้เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติคือคุณพ่อแต่คนนั้นคุณแม่ก็สอนให้เราทำกรรมฐานแล้วผมจะรู้ว่าคุณแม่นี่ครูกรรมฐานคนแรกคุณแม่เนี่ยคุณแม่มีครูอาจารย์ก่อนหน้านี้ไหมคะไม่มีแม่ก็ศรัทธาศรัทธาศรัทธาและชอบไหว้พระสวดมนต์ชอบไปวัดแล้วแม่ก็จะมีกรรมฐานครูใจคือพุทโธพุทโธพุทโธเข้าไว้ลูกก่อนจะเข้าห้องผ่าตัดก็ให้ผมพุทโธไว้ค่ะพุทโธนะเข้าห้องผ่าตัดครั้งแรกค่ะผ่าต่อกระดูกเนี่ยแม่บอกว่าทำพุทโธไว้นะเนี่ยคุณพระจะได้ช่วยเรารอดพอรอดออกมาแล้วไอ้เรานั่งนอนใจลอยตาลอยก็บอกพูดโทรเอาไว้นะคุณพระจะได้ช่วยเราเนี่ยกู้กรรมฐานช่วยจริงๆนะคะมันก็ช่วยทำให้เรามีอะไรที่ทำอ่ะคือขอให้มีอะไรทำอ่ะคือใจถ้าไม่มีงานทำเนี่ยมันก็จะฟุ้งซ่านคิดในแง่ที่ว่าอดีตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงเปรียบเทียบค่ะอดีตมันดีปัจจุบันมันแย่อนาคตมันมืดมนก็เลยนี่คือความคิดฟุ้งซ่านคุณพ่อเปลี่ยนชีวิตยังไงคะอาจารย์คุณพ่อก็เลยพอเริ่มเข้าศึกษาธรรมะเนี่ยคุณพ่อนี่ดื่มเหล้าหยุดก่อนเลยสูบบุหรี่ค่ะดื่มน้ำชากาแฟค่ะมียาดมยาหอมมีครบค่ะแล้วสำคัญคือพอเล่นพระเครื่องคือทุกอย่างเลยเนี่ยคุณพ่อจะมีอยู่ยกเว้นเจ้าชู้ยกเว้นการพนันมีเว้นบ้างเรื่องทุกอย่างมาถือศีล8โอ้งดข้าวเย็นนะทำงานหนักนะแต่งดข้าวเย็นค่ะถือศีล8แล้วก็ภาวนาเพราะท่านทำอย่างนั้นเดี๋ยวเราจึงกล้าทำตามท่านโอ้ตัวแรกต่อต้านนะหรอคะหนังสือธรรมะไม่มองทำไมอะมองแล้วรู้สึกว่าคือมันเหมือนอย่างกับคนที่มันไม่มีที่ไปดิมันเหมือนคนมีอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะเนี่ยเหมือนคนมันหมดทางไปแล้วอ๋อใช่ๆๆมันคนแบบว่าเอาตัวไม่รอดอ่ะที่เขาบอกเอาไปทิ้งให้วัดเราเคยต่อต้านแบบนั้นไงค่ะเนี่ยพอคุณพ่อให้มาพ่อก็ไม่บังคับนะเอามาวางไว้ข้างๆค่ะมาโอ้หนังสือเล่มนี้ดีนะความหมายเขาดีเราครับๆแล้วเราก็ไม่สนใจละเนี่ยไอการว่างต่างๆเนี่ยคนว่างอะนะมันก็เลยมองซ้ายมองขวาเจอหนังสือทำไมไม่มีอะไรจะทำละไหนลองมาดูเล่นหน่อยคู่มือมนุษย์เล่มแรกนี่ยากนะคะใครๆที่บอกอ่านเล่มแรกเป็นคู่มือมนุษย์นี่ก็ไม่ใช่ว่าดูเรื่องเลยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คู่มือมนุษย์นี่ชื่อมันมีเสน่ห์นะค่ะใช่คู่มือมนุษย์ก็เราอยากเป็นมนุษย์น่ะเราเป็นมนุษย์เราต้องมีคู่มือนะเราเป็นมนุษย์หรือเปล่าเปิดดูว่าเปิดดูว่าเขาว่าอย่างไรกันคู่มือมนุษย์โอ้ไปเจอหลักธรรมที่เสียบขาดมากธรรมะเพื่อการแก้ทุกข์ของอาจารย์พุทธาสอยู่ในคู่มือมนุษย์แล้วก็มองเราเป็นทุกข์หรือเปล่าโอ้เราเป็นทุกข์นะเราต้องมีคู่มือมนุษย์เพื่อแก้ปัญหาชีวิตเพื่อดับทุกข์ก็เริ่มอ่านอ่านแล้วจบเลยไหมคะมันอ่านไม่จบหรอกมันอ่านยากหนังสือเล่มมาเลอะเลยผมก็นอนพลิกดูพลิกหนังสือแล้วก็ดูเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจอ่านไม่รู้เรื่องแต่ไม่ปฏิเสธเท่านั้นเองรู้สึกว่าเต็งเจอขุมทรัพย์แต่ยังไม่รู้จะใช้ยังไงครับไม่เข้าใจหรอกแต่อ่านเพราะว่าอันนี้มันเป็นธรรมะมันเป็นบุญเราเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างมันก็ยังเป็นบุญในตัวเราอยากได้บุญละดูข้างข่าวที่500ตัวนะเกาะอยู่บนถ้ำมีพระไปสวดสาธยายมนต์ข้างข่าวฟังรู้เรื่องนะเผลอตกลงมาคอหักตายไปเกิดเป็นเทวดาเพราะว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลที่ตั้งใจฟังใช่ค่ะใช่ดวงจิตดวงสุดท้ายที่ไปตอนที่กำลังอยู่ในห้วงของกุศลนะมาเกิดสุคติเป็นเทวดาทักทายเป็นเทวดาได้เป็นสุคติเลยนะดีนะนี่เราก็ลองอ่านดูบ้างแล้วก็เริ่มจากอ่านแล้วก็ไปการฟังเพื่อให้จิตมีเครื่องอยู่
มันเป็นการดีนะตอนนั้นอาจารย์ก็ไม่เข้าใจคำว่าจิตมีเครื่องอยู่หรือไม่ไม่รู้เรื่องหรอกก็คือเอาจิตไปฝากไว้กับความคิดฟุ้งซ่านค่ะนี่เราหันมาฟุ้งทางด้านธรรมะก็ยังดีกว่าเนี่ยฟุ้งทางด้านเรื่องอื่นนะค่ะฟุ้งทางธรรมแล้วก็สนุกกับการอ่านจนติดนะติดอ่านแล้วมันเสพติดนะวันไหนกี่เล่มเฉพาะเล่มนี้เหรอคะเล่มเดียวอ่านแล้วเสพติดหนังสือธรรมะเยี่ยมมากเสพติดธรรมะวันไหนไม่ได้อ่านหนังสือมันขาดอะไรไปอย่างทำไมถึงอ่านแล้วสนุกคะอาจารย์อันดับแรกคือใจเรามันเป็นกุศลแล้วมันอ่านแล้วมันดีกว่าอ่านหนังสือหลักวิชาการค่ะถึงแม้เราไม่เข้าใจมันก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนของธรรมะเข้าสู่ใจเราบ้างมันทำให้อาจารย์คิดเปลี่ยนหรือทำอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหมคะยิ่งอ่านแต่ละครั้งมันยิ่งเกิดความรู้ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างน้อยมาเราสงบมากขึ้นนั่นคือใจมันไม่ฟุ้งซ่านก่อนเมื่อก่อนเคยไม่นอนไม่หลับเลยนอนไม่อยากนอนนอนทีไรก็ไม่หลับฟุ้งซ่านอ่านธรรมะแล้วเราก็มาคิดตามหนังสือธรรมะคิดไปอ่านครั้งหนึ่งก็ได้ความรู้ครั้งหนึ่งอ่านสองครั้งก็ได้เพิ่มมาเรื่อยๆมันเริ่มเกิดความเข้าใจยิ่งหลายครั้งมีความเข้าใจคือธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งล้าสมัยค่ะหลายปีหลายชาติก็เรื่องแบบนี้แหละไม่ล้าสมัยอ่านทีไรก็ทันสมัยใช่ทันสมัยดูภายในทันสมัยใช่ไหมใช่ค่ะทุกมันก็เหมือนเดิมอะค่ะก็ให้มีให้จิตมีเครื่องอยู่ค่ะและเป็นเครื่องอยู่ที่เป็นกุศลถ้าเราเกิดศรัทธาในธรรมะอ๋อธรรมะนี่มันช่วยทำให้แก้ปัญหาชีวิตเราได้ค่ะมันเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เป็นเรื่องของใครเลยเรื่องของเราโดยตรงซึ่งเรามีความทุกข์มีปัญหาเราต้องอาศัยธรรมะโอสถเนี่ยแก้ปัญหาแก้ทุกข์ในใจเราอ่านหนังสือท่านพุทธทาสแล้วเปลี่ยนไปอ่านเล่มอื่นไหมคะเยอะเลยนะหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาจารย์พุทธทาสหลวงพ่อชาแต่ละเล่มทำให้อาจารย์เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงคือเราได้วิธีการคิดเรามีความคิดที่มีธรรมะเป็นหลักมากขึ้นค่ะคือความคิดนี่เราจะคิดแต่ทางลบมากมายคิดในทางที่ไม่ดีแต่ในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันมีทางด้านที่เป็นบุญกุศลได้ถ้ารู้จักในส่วนที่มีปัญหาเอามาแก้เอาปัญหามาแก้ปัญหาไม่ถึงว่าเอาตัวปัญหาในตัวเราเนี่ยให้เราได้รู้ความจริงว่าชีวิตเราเนี่ยมันเกิดมามันมีแต่ทุกข์เราจะแก้ทุกข์ได้อย่างไรเนี่ยก็สายหลักธรรมเอาความทุกข์นี่แหละมาเป็นครูสอนให้เรารู้จักวิธีการออกจากความทุกข์